จากเธอแล้วฉันก็ยังมีเขามีคนนอนคนนี้อีกสารพัดเรื่องทีนี้ค่ะที่เขาบอกว่าเวลาเรามีรายการนะคะแล้วสวมถุงยางอนามัยผู้ชายจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเหมือนกับว่ามีอะไรมาขวางอยู่อะค่ะก็ไม่ได้หมายความว่าคนอ้วนเนี่ยทำให้ช่องคลอดหลวมอันนี้ก็คือไม่ใช่บางครั้งบิ๊กบัมเปอร์จะรู้สึกค่อนข้างที่จะอวบอูมได้ซ้ำไปที่เราหลั่งออกมานี่นะ 20% จะหมักมาจากท่อน้ำอสุจิเป็นเซ็กซ์เปิดจริงๆค่ะแล้วค่ะส่วนใหญ่ก็ตอบตามประสบการณ์ตัวเองสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับคุณหมอพันธุ์มนและกับผมสุทธิพงษ์เช่นเคยนะครับในรายการชูรักชูรสแต่คืนนี้มาพร้อมกับความพิเศษให้กับแฟนๆรายการโดยเฉพาะโอ้พิเศษอะไรคะเปิดเบื้องหลังบั้นท้ายคุณฮาร์ดวันนี้ไม่ใช่พิเศษในคืนนี้ก็คือเราได้เชิญหมอผู้เชี่ยวชาญใน3ด้านหมอสูหมอจูและหมอจิตนะหมอสูก็สูตินรีแพทย์หมอยูโรโลจีระบบสัตวแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะเพศชายแล้วก็จิตแพทย์มาพูดคุยในรายการของเรานะครับนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะเดี๋ยวต้องไปฟังไขปัญหาลับกับน้องๆวัยรุ่นกันก่อนนะนอกจากเธอและฉันสวัสดีครับไขปัญหาลับวัยรุ่นกับดูเด็กก็มาพบคุณผู้ชมอีกครั้งแล้วนะครับวันนี้เรานำคุณผู้ชมอยู่ที่โรงเรียนหอพระครับจังหวัดเชียงใหม่ครับน้องคนไหนจะถามก่อนเป็นคนแรกดีครับทำไมผู้หญิงมีหน้าอกแล้วทำไมผู้ชายถึงมีวัยวะเพศครับคำตอบก็เป็นอย่างนี้ครับว่าความจริงแล้วนะครับน้องๆทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนครับว่าอวัยวะที่เราเรียกว่าอวัยวะของการเจริญพันธุ์นั้นเนี่ยนะครับมันมีหลายส่วนมันไม่ได้มีส่วนเดียวนะครับถ้าอวัยวะซึ่งอยู่ตรงกลางลำตัวนะครับเราเรียกว่าอวัยวะสืบพันธุ์ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในอวัยวะนั้นผู้ชายก็จะใช้อวัยวะซึ่งจะส่งถ่ายตัวอสุจิให้ผู้หญิงผู้หญิงก็จะมีรังไข่ซึ่งผลิตไข่ออกมานะครับเพื่อเกิดการปฏิสนธิกับตัวอสุจิซึ่งผู้ชายส่งให้จริงไหมครับและเมื่อเจริญเติบโตไปเป็นเด็กแล้วก็จะอยู่ในมดลูกแล้วก็อยู่ในมดลูกนั้นประมาณ40สัปดาห์ก่อนที่จะคลอดออกมาเป็นทารกเมื่อคลอดออกมาเป็นทารกแล้วเด็กทารกก็จะต้องมีอาหารซึ่งจะเจริญเติบโตได้ถูกต้องไหมครับอาหารซึ่งเด็กทารกรับประทานในช่วงแรกก็คือน้ำนมแม่เพราะฉะนั้นแม่ก็จะต้องมีอวัยวะซึ่งผลิตอาหารให้ลูกอวัยวะนั้นเราก็เรียกว่าเต้านมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นผู้ชายมีไหมเต้านมผู้ชายก็มีแต่เต้านมผู้ชายเอาไว้จับเล่นแก้กุ้มนะครับมีติ่งเล็กๆนะครับส่วนผู้หญิงนะครับในเต้านมมันก็จะต้องมีไขมันนะครับมีต่อมน้ำนมมีเส้นเลือดนะครับมีเส้นประสาทมีเส้นอะไรต่างๆเพื่อที่จะใช้ในการผลิตน้ำนมสำหรับเลี้ยงทารกเพราะนั้นผู้หญิงจึงต้องมีเต้านมซึ่งยืดขยายออกมาขณะเดียวกันอวัยวะของผู้ชายถามว่าทำไมมันต้องยืดออกมาถ้าไม่ยืดออกมามันก็ใส่เข้าไปเพื่อที่จะเติมตัวสุจิไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นชายหญิงยังต้องจำเอาไว้ครับว่าถ้าเรารักกันเราจะอยู่กันให้ยืนยาวแล้วเนี่ยเราสองคนต้องรวมกันเป็นหนึ่งจริงไหมครับเพราะว่าชายหญิงจะคิดต่างกันแต่เมื่อรวมกันแล้วเราจะเป็นหนึ่งเสมอครับคนต่อไปเลยครับเชิญครับทำยังไงจะให้เขารู้ว่าเรารักเขาแค่ไหนคะการจะบอกรักกันเนี่ยให้อยากจะรู้เขารู้ว่าเรารักเขาแค่ไหนเนี่ยน้องต้องบอกรักเรื่อยๆแบบเป็นเพื่อนกันอันนี้คือหลักการก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักบ้างว่าจุดอ่อนของมนุษย์นั้นมักจะชอบอะไรท้าทายเวลาใครบอกรักเราเรามักจะไม่ค่อยเห็นความรักของเขาจริงไหมครับแต่เวลาใครซึ่งทำท่าไม่รักเราเราจะพยายามตะเกียกตะกายให้เขารักเรานั่นคือจุดอ่อนถ้าเกิดเราข้ามพวกนี้ไปไม่ได้เราก็จะผิดหวังในความรักเรื่อยๆเพราะคนที่เรารักมักจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าความรักของเราจริงไหมครับแล้วก็มาบอกรักคุดอกหักกันใช่ไหมครับเพราะบางครั้งบางคราเรารักเขาเกินไปนะครับต้องจำไว้อย่างหนึ่งก็คืออย่ารักใครเกินไปให้รักตัวเราเองบ้างเพราะว่ามีครั้งหนึ่งผมไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วน้องคนหนึ่งเขียนกลอนขึ้นมาครับน้องเขียนว่าหากจะรักใครขอให้รักแต่เพียงครึ่งอีกครึ่งนึงเก็บในใจเก็บไว้ฝันหากวันใดถูกสลัดตัดสัมพันธ์เอาครึ่งนั้นมาทดแทนที่ใจน้องว่าจริงไหมครับผมอยากจะบอกน้องๆสักนิดนึงถ้าใครเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องเนื้อคู่เรื่องวาสนา
แต่ละคนเนี่ยมันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเราอาจจะเป็นคู่บุญหรืออาจจะเป็นคู่กรรมน้องๆดูไว้นะครับว่าถ้าอยู่กับใครแล้วมีความสุขดีอยู่กับใครแล้วสุขสบายดีไม่ต้องตะเกียกตะกายมากไม่ต้องพยายามมากที่จะทำให้เขารักเราคนนั้นคู่บุญของเราถูกต้องไหมครับแต่ถ้าคนไหนเราพยายามตะเกียกตะกายให้เขารักเราบอกเขารักเราแล้วเขาก็ไม่เห็นแล้วเรายังพยายามที่จะให้เขารักเราเนี่ยแบบนั้นเราเริ่มมีคู่กรรมแล้วเพราะนั้นเวลาคู่กรรมจากไปคู่บุญจะมาครับเวลาคู่บุญมาอย่าให้คู่บุญหลุดไปนะน้องๆเพราะว่าถ้าน้องเจอคู่บุญเมื่อไหร่น้องจะสบายใจและไม่ต้องพยายามที่จะบอกรักเขาเพราะเขาจะพยายามบอกรักเราเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนคู่เปลี่ยนอะไรมากๆเลยเนี่ยอยากจะบอกน้องๆว่าพยายามเห็นความรักของคนที่เขารักเราและตอบแทนความรักเข้าไปดีกว่าที่จะตะเกียกตะกายไปให้ความรักคนที่ไม่เห็นคุณค่าความรักของเราถูกต้องไหมครับเข้าใจใช่ไหมครับคนต่อไปเลยครับอยากจะถามว่าทำไมผู้ชายถึงเป็นเกย์คะเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งลงครับเท่าที่ในประสบการณ์ของน้องที่เห็นมาน้องว่าผู้ชายปัจจุบันนี้เป็นเกย์สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ50%ขอบคุณครับเพราะฉะนั้นคำตอบอันนั้นบ่งบอกว่าสังคมของเรามีวัยรุ่นยุคใหม่ซึ่งเริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีรสนิยมทางเพศเปลี่ยนไปคือในธรรมชาติเนี่ยเขาจะสร้างมาว่าให้ผู้ชายต้องรักนิยมชมชอบในผู้หญิงและผู้หญิงก็ต้องรักนิยมชมชอบในผู้ชายแต่ในปัจจุบันผู้หญิงก็เริ่มมีรสนิยมที่จะชอบเพศเดียวกันผู้ชายก็เริ่มมีรสนิยมที่จะอะไรครับชอบเพศเดียวกันมากขึ้นถามว่าทำไมเป็นแบบนั้นข้อแรกก็คือเราเห็นตัวอย่างมากขึ้นเรามีตัวอย่างคนที่ทำแบบนี้มากขึ้นและถ้าเกิดว่าเรามีพฤติกรรมหรือพัฒนาการที่อยากจะเปลี่ยนเป็นแบบนั้นแล้วโอกาสที่เราจะเป็นมันก็เลยมากขึ้นครับทำไมก็เพราะว่า season change ครับเพราะฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปครับบ่อยเหลือเกินคนต่อไปครับผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนจะผิดไหมคะอ่ะแล้วตัวเองคิดว่าผิดไหมครับไม่ผิดไม่ผิดครับถูกเป้าเลยครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงก็มีสิทธิ์ที่จะสนใจผู้ชายผู้ชายก็มีสิทธิ์ที่จะสนใจผู้หญิงถ้าทั้งสองอย่างนี้อยู่บนรากฐานของคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ถูกต้องจริงไหมครับเราก็มีสิทธิ์ครับแต่ก็ต้องนั่งมองนะครับน้องๆว่าโดยบุคลิกของผู้ชายแล้วถ้าเขาโดนจู่โจมก่อนเขามักจะตกใจครับเพราะนั้นก็ต้องจู่โจมให้ถูกวิธีถูกอะไรต่างๆก็ต้องรู้ว่าผู้ชายจู่โจมยังไงถึงจะไม่ตกใจน้องครับถ้าผู้หญิงมาบอกรักก่อนจะเป็นยังไงบ้างเฉยๆครับไม่ดีใจเลยเหรอแล้วน้องล่ะก็ดีใจเล็กน้อยดีใจเล็กน้อยน้อยถ้าเป็นผมดีใจมากเลยครับนะครับมันแล้วแต่จังหวะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะให้น้องๆผู้หญิงเห็นว่าถ้าหนุ่มๆรุ่นนี้เนี่ยครับซึ่งเขามีอนาคตอีกเยอะมากปากๆๆเลยใช่ไหมครับที่จะเจอผู้หญิงในชีวิตเขาอีกเยอะเราไปตีสนิทเขาก่อนเขาอย่างเฉยๆดีใจเล็กน้อยบางคนตกใจถ้าเกิดคุณไปเจอผู้ชายซึ่งอายุสักใกล้ๆ40กว่าซึ่งตอนนั้นอยู่คนเดียวโอ้โหดีใจจังเลยนะอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงมาชอบฉันก็จริงไหมครับเพราะนั้นเวลาจะทำอะไรพวกนี้ก็ต้องให้ถูกคนถูกที่ถูกเวลารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งในวัยรุ่นครับจำไว้น้องๆผู้หญิงการไปบอกรักผู้ชายก่อนการทำท่าทางสนใจผู้ชายก่อนมักจะจบลงด้วยคำสั้นๆว่าแฮลครับนะครับคนต่อไปครับจริงไหมคะที่เขาบอกว่าเวลาเรามีรายการเนี่ยค่ะแล้วสวมถุงยางอนามัยผู้ชายจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเหมือนกับว่ามีอะไรมาขวางอยู่อะค่ะจริงจริงไหมครับน้องว่าจริงไหมครับน้องไม่ทราบค่ะที่ถามนี่เพราะอยากรู้จริงๆใช่ไหมครับอ่านเป็นหนังสือหรืออ่านอินเทอร์เน็ตหรือว่าใครเขาบอกมาคือได้ยินมาค่ะว่ามันไม่ค่อยสนุกไม่ค่อยสนุกขับคุณครับผมสงสัยจะต้องแก้ข้อมูลข่าวสารอันนี้ให้น้องๆฟังสักนิดครับว่าอันนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลนะครับซึ่งตกสำรวจไปนานเกิน15ปีแล้วครับนะครับนั่นก็คือถุงยางอนามัยรุ่นบุกเบิกครับรุ่นบุกเบิกครับรุ่นพระเจ้าเหาครับแต่ว่ามันยังตกทอดคำเล่าลือกันมาเยอะสมัยก่อนเนี่ยเขาทำจากยางธรรมชาติมันหนาถูกไหมครับไม่กลิ่นไม่ดีมันก็เหมือนเก่านอกเสื้อแต่ขอประทานโทษครับถุงยางรุ่นอนามัยรุ่นใหม่เนี่ยบางเฉียบเลยนะครับบางเฉียบเขาเรียกว่าเฟเธอร์ไรส์นะครับคือเรียกว่าได้สัมผัสเสน่หาซึ่งชัดเจนมากครับถุงยางอนามัยรุ่นใหม่บางชนิดครับมียาชาทาไว้ด้านนอกเพื่อให้ผู้ชายมีน้ำอดน้ำทนมากขึ้นเพราะเราก็รู้แล้วว่าผู้ชายหนุ่มๆทั้งหลายเนี่ยนะครับมักจะเป็นโรคเดียวกันครับคือโรคนกกระจอกไม่ทันกินน้ำครับ
หรือเป็นพวกไวควิกครับนะครับงั้นถุงยางอนามัยก็กลับจะไปช่วยกิจการนั้นงั้นจะตอบน้องว่าทำไปทำมาแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ถุงยางอนามัยเป็นอุปกรณ์ซึ่งทำให้ความรักสมัครสมานเนี่ยมีความสุขมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นแก้ข่าวซะนะจ๊ะและจะต้องรู้ต่อว่าการสวมถุงยางอนามัยมีข้อดีอะไรอีกถ้าผู้ชายนั้นมีครับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะแล้วสวมถุงยางอนามัยโอกาสจะไม่ติดโรคเยอะขึ้นไหมครับสรุปว่าเดี๋ยวนี้ครับการใช้ถุงยางอนามัยสะอาดครับปลอดภัยครับนะครับและมีความสุขมากขึ้นอย่าลืมใช้นะครับถ้าจำเป็นวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับประเทศที่ครองแชมป์มีเซ็กส์บ่อยที่สุดเฉลี่ย164ครั้งต่อปีก็คือกรีกรองลงมาเป็นบราซิลรัสเซียและจีนครับแต่ชาวอเมริกันไนจีเรียและอังกฤษกลับมีเพียง50กว่าครั้งต่อปีเท่านั้นเองครับและที่ครองแชมป์น้อยที่สุดก็คือชาวอาทิตย์อุทัยส่วนไทยแลนด์บ้านเราความถี่ในการมีเซ็กส์อยู่ที่108ครั้งต่อปีไม่ว่าประเทศไหนจะมากหรือจะน้อยอยู่ที่ข้อตกลงของแต่ละครอบครัวบังคับใจกันไม่ได้ไม่เชื่อลองถามคู่ของคุณนะครับว่าพร้อมหรือเปล่าฟีลรักเต็มร้อยคืนนี้ถือว่าเป็นการรวมมิตรคำถาม3แนวกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคุณหมอของเราครับ3ทางด้วยกันค่ะ3ท่านด้วยกันนะครับก็ทุกคำถามที่รับการออกอากาศในวันนี้กำลังนับนิ้วใช่ไหมมีหมอสูหมอจูแล้วก็หมอจิตครบเลย3ทางนะครับแล้วทุกคำถามที่รับการออกอากาศในคืนนี้ก็จะรับหนังสือเล่มนี้นะครับไขปัญหารับกับหมอพันศักดิ์ไปกันที่คำถามแรกเลยนะคะพบกับคุณหมอสูค่ะเรื่องของผู้หญิงนะคะคุณหมอสุนีไมตรีสถิตของเรานะคะเรื่องความฟิตของคุณผู้หญิงเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะดิฉันอายุ31ปีแต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีลูกย้ายมาอยู่กับสามีฝรั่งในเขตยุโรปมีปัญหาไม่แน่ใจว่าช่องคลอดเนี่ยหลวมเกิดจากน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะฮะดิฉันสูง168เซนก่อนหน้านี้หนักประมาณ55กิโลแต่หลังจากที่เริ่มกินยาคุมบวกกับอาหารของทางยุโรปนะฮะทำให้ปัจจุบันน้ำหนักเพิ่มจาก55เป็น64หรือเกิดจากสาเหตุที่อาจจะเคยร่วมเพศในช่วงที่มีประจำเดือนหรือที่สามีมักจะปล่อยให อวัยวะเพศเนี่ยนะฮะอยู่ค่อนข้างนานช่วงหลังๆนี่ดิฉันและสามีเริ่มใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมีความต้องการทางเพศบ่อยมีเซ็กซ์แทบจะทุกวันแต่ปัจจุบันเนี่ยความต้องการลดลงจากเดิมไปมากประมาณ2ครั้งต่อสัปดาห์แต่ที่รู้สึกว่าช่องคลอดหลวมนั้นไม่ได้เกิดทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กันนะคะเพราะมีบ้างบางครั้งเหมือนกันที่รู้สึกว่ากระชับแล้วก็พอดีกันแต่บางครั้งก็รู้สึกหลวมมันอาจจะเป็นเพราะน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะที่ถามมาถ้าเราวัดดัชนีมวลกายเนี่ยดัชนีมวลกายเนี่ยเราจะดูว่าอ้วนหรือเปล่าเนี่ยค่ะก็คือว่าเอาน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรยกกำลังสองเนี่ยดัชนีมวลกายของท่านนี้เนี่ยก็จะประมาณ22กว่าซึ่งเราก็ถือว่าปกติปกตินี่ก็จะประมาณ 18.5 แล้วก็ไม่เกิน 24.9 นี่เราก็ถือว่าปกตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าน้ำหนักอันนี้เนี่ยทำให้ช่องคลอดหลวมไหมคำตอบคือไม่ใช่ไม่เกี่ยวกระทั่งว่าคนที่อ้วนมากๆเนี่ยแล้วเพิ่งเคยมีเพศสัมพันธ์เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าคนอ้วนเนี่ยทำให้ช่องคลอดหลวม อันนี้ก็คือไม่ใช่บางครั้งบิ๊กบัมเปอร์จะรู้สึกค่อนข้างที่จะบวบอูมได้ซ้ำไปใช่ไหมคะถ้าเราดูฟิตอะไรมาก็อูมค่ะอูมนะน้องหนูจะรู้สึกอูมๆได้ซ้ำใช่ไหมคะทีนี้เรามาบอกว่าการที่ว่ามีความต้องการทางเพศเนี่ยแรกๆก็บอกว่าอุ้ยเรามีความต้องการทางเพศแบบเกือบจะทุกวันอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เราที่นี่ว่าเข้าใหม่ปามันนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติพอหลังๆเนี่ยจะประมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยคุณหมอคิดว่ามันก็ยังเป็นเรื่องปกติอยู่นะคะแล้วที่ชอบมีเซ็กแล้วก็ทิ้งไว้นานๆอะไรอย่างนี้มีส่วนไม่หลวมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราบอกว่าพี่ชายเนี่ยคาอยู่ในช่องของน้องหนูเนี่ยสักระยะหนึ่งเนี่ยปล่อยให้แบบน้องแบบว่าน้องหนูแบบอยู่ในนั้นเนี่ยแล้วก็พี่ชายก็เหี่ยวลงเลยมันจะทำให้เสียทรงไหมไม่ค่ะไม่ทำให้เสียทรงไม่ทำให้เสียทรงแน่นอนค่ะทีนี้อย่างในรายนี้คุณหมอคิดว่าคงไม่ใช่คงไม่หลวมแล้วก็จู๋จี๋กันช่วงมีประจำเดือนทำให้หลวมไหม
ถ้าจูจีกันตอนช่วงมีประจำเดือนเนี่ยก็ไม่หลวมอีกค่ะคุณฮาเพียงแต่ว่าอาจจะได้กลิ่นที่ไม่พึงปรารถนาเนี่ยมาด้วยเท่านั้นเองทีนี้อย่างกรณีอย่างนี้เราบอกว่าเอ๊ะบางครั้งรู้สึกว่าฟรีดบางครั้งรู้สึกว่ามันไม่หลวมนะเนี่ยตรงนี้คุณหมอคิดว่าคงไม่แต่อาจจะเป็นไปได้ตรงที่ว่าเวลาที่มีความต้องการทางเพศมากอะค่ะช่วงนั้นคุณผู้หญิงก็จะรู้สึกมีน้ำหล่อลื่นถูกไหมคะช่องคลอดเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีการขยายความรู้สึกของเราว่าหลวมแต่คุณหมอว่าคงไม่ใช่ถ้าจะให้ดีนะคะก็ลองหัดขมิบช่องคลอด ขณะปฏิบัติภารกิจทางเพศก็ขมิบได้นะคะคุณหมอว่าก็พยายามเกรงแบบต้นขาเข้าหากันแล้วก็ขมิบเหมือนกับเวลาที่เราขมิบก้นแล้วก็ขมิบช่องคลอดโดยอายุแนะนำไหมคะหมายความว่าเป็นไปได้ไหมคะว่าคล้ายๆคนเราอายุเพิ่มขึ้นความฟิตความกระชับมันก็อาจจะไม่เท่ากับตอนที่เป็นสาวอะค่ะค่ะก็แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราบอกว่าเรามีภารกิจทางเพศใช่ไหมคะเกือบทุกวันในช่วงแรกๆมันก็เหมือนกับมีอะไรที่เราไปยืดทางขยายช่องคลอดแต่ก็คงจะไม่ถึงกับหลวมโพงละค่ะถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ต้องหัดขมิบเอ็กเซอร์ไซส์ช่องคลอดก็คือขมิบช่องคลอดวันละสัก1รอบก็ได้รอบละประมาณครึ่งชั่วโมงดูโทรทัศน์ช่อง3ไปขมิบไปหรือว่าขับรถไปขมิบไปตรงนี้ก็ดีนะคะแล้วก็ขณะปฏิบัติภารกิจทางเพศก็ขมิบไปคุณหมอว่าคุณผู้ชายก็อาจจะชอบได้ซ้ำไปค่ะแต่ถ้าเกิดกรณีที่ว่าถ้าเกิดช่องคลอดหลวมเนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็คือเกิดจากการที่ว่าเราแบบว่ายกของอะไรหนักๆหรือบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเบ่งถ่ายนานๆนั่งยองๆนานๆท้องผูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาที่เรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยเราก็แบบไม่ค่อยได้ฝึกกายบริหารทางช่องคลอดสักเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเกิดช่องคลอดหลวมในบางกรณีเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหาอย่างเช่นเวลาบางครั้งเราไอจามอาจจะเกิดปัญหาเรื่องปัสสาวะเล็ดแล้วบางครั้งเนี่ยอั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่แต่ปัญหาเรื่องไอจามปัสสาวะเล็ดอั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือว่ามีลมออกจากช่องคลอดเวลาที่มีเพศสัมพันธ์ในบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้เกิดจากเรื่องช่องคลอดหย่อนอย่างเดียวมาทีมก็จะเกิดจากปัญหาทางด้านสัญญกรรมทางเดินปัสสาวะด้วยส่วนหนึ่งนะคะแต่ยังในรายนี้คิดว่าคงไม่ใช่ค่ะมาต่อกันในเรื่องราวของความสงสัยนะครับเกี่ยวกับพละกำลังหลังเสร็จกิจกรรมความรักนะฮะไปพูดคุยกับคุณหมอผู้ชำนาญเรื่องคลื่นกระแสสีหิวคุณหมอโอคุณหมอสุกมลวิภาวีพลกุลครับกับคำถามต่อไปนี้ครับปัจจุบันผมอายุ35สูง165เซนหนัก55กิโลนะฮะก็มาตรฐานนะครับไม่มีโรคประจำตัวไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่อยากถามคุณหมอว่าเหตุใดหลังจากที่1สำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองหรือ2มีเพศสัมพันธ์กับแฟนจะรู้สึกอ่อนเพลียชนิดต้องนอนพักสักระยะประมาณเกือบชั่วโมงนะฮะแล้วจึงจะรู้สึกดีขึ้นซึ่งผมสังเกตจากเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะรู้สึกกระชุ่มกระชวยหลังการมีเซ็กส์แต่ไม่ทราบว่าผมเนี่ยผิดปกติหรืออย่างไรไม่ทราบมีวิธีแก้ไหมครับถ้าฟังอย่างนี้นะครับอันนี้ต้องนึกถึงเลยก็คือนอนไม่พอพวกนอนดึกเนี่ยนอนดึกเนี่ยระบบประสาทผ่อนคลายไม่ได้ทำงานเต็มที่คราวนี้เวลาที่เรามีเซ็กส์นะครับช่วงที่ออกแกซึมเนี่ยระบบประสาทตึงเครียดมันจะทำงานเต็มที่ พอมันทำงานเต็มที่สุดๆแล้วเนี่ยหลังจากนั้นระบบประสาทผ่อนคลายต้องการทำงาน เพราะนั้นนั่นคือร่างกายก็สรีระมันพร้อมแล้วที่จะพักผ่อนนอนหลับเต็มที่ ผมคิดว่า1ชั่วโมงนี้โอเคนะแต่ถ้าต้องหลับไป2วัน3วันหยอดน้ำก็ต้มอันนี้ถือว่าผิดปกติเนี่ยเวอร์ไปหน่อยครับถ้าอย่างนี้นะบอกว่าพอเซ็กซ์เสร็จปุ๊บจะอ่อนเพลียต้องพักสักเกือบชั่วโมงแล้วถึงจะรู้สึกดีอายุ35ถือว่าปกตินะครับเพราะผมเองก็ 2-3 ชั่วโมงขึ้นไปแล้วกลับมาอันนั้นรออีก 2-3 วันนะถ้างี้ถือว่าปกตินะปกติครับอย่าไปเปรียบเทียบกับเพื่อนๆนะฮะถ้าอยากจะดีขึ้นผมคิดว่านอนให้พอแล้วก็ก่อนมีเซ็กเนี่ยเรื่องของน้ำตาลนะฮะเวลาที่เราออกกำลังกายมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เสียน้ำตาลนะครับอาจจะมีเครื่องดื่มที่แบบพวกน้ำหวงน้ำหวานอะไรสักหน่อยนึงนะครับเป็นเซ็กซ์เปิดจริงๆส่วนใหญ่ก็ตอบตามประสบการณ์ตัวเองครับมากันที่คำถามสุดท้ายนะคะกับคุณหมอจูตัวจริงเสียงจริงของเราคุณหมอสมบูรณ์ค่ะว่าด้วยเรื่องของเลือดที่ออกปนมากับน้ำอสุจิออกมาได้อย่างไรแล้วเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะก็คือว่าสามีนะคะมีเลือดออกนะคะจากการมีเพศสัมพันธ์กันนะคะตอนหลังน้ำอสุจิอะค่ะแต่ตอนแรกไม่แน่ใจว่าเป็นพี่เราหรือสามีอะค่ะก็เลยลองให้สามีช่วยตัวเองประมาณเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ 2-3 ครั้งอะค่ะก็ยังมีเลือดออกอยู่ตลอดเลยค่ะเป็นสัปดาห์เลยค่ะก็ไม่ทราบว่าจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่าคะอันนี้ทางการแพทย์เรียกว่าฮีมาโตสเปอร์เมียอ๋อมีครับเจอแทบทุกวันเจอบ่อยมากแล้วก็คนไข้จะตกอกตกใจมากนะแต่ว่าถ้าเป็นแพทย์แล้วจะไม่ค่อยกลัวเลยอ้าวทำไมล่ะครับเพราะว่าเลือดที่ออกมาจากภาวะฮีมาโตสเปอร์เมียเนี่ย
ทั้งโลกรายงานมะเร็งไว้แค่ไม่กี่รายอันนี้เป็นท่อน้ำอสุจิที่เรียกว่า seminal vesicle เป็นถุงเก็บน้ำอสุจินะน้ำส่วนใหญ่น้ำส่วนใหญ่ร้อยละ60จะมาจากนี้คือน้ำอสุจิที่เราหลั่งออกมานี่นะ 20% จะหมักมาจากท่อน้ำอสุจินะท่อน้ำอสุจิตรงใกล้ๆปลายท่อน้ำอสุจิมันจะมีอีกติ่งนึงยื่นออกมาเรียกว่า seminal vesicle ร้อยละ60จะเป็นน้ำจากส่วนนี้ไม่มีตัวนะฮะไม่มีตัวไอ้ 20% มีตัวมาจากท่อและอีก 20% หลั่งมาจากต่ำลูกหมากมันต้องมีเลือดออกที่ส่วนใดส่วนหนึ่งใน3ส่วนนี้ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเชื่อว่าออกจากถุงเก็บน้ำอสุจิมันถึงออกเฉพาะเวลาหลั่งออกมาเพราะถ้ามันออกจากต่ำลูกหมากเนี่ยเวลาเราปัสสาวะมันก็ต้องมีออกมาด้วยถูกไหมฮะน่าจะออกมาจากถุงเก็บน้ำอสุจิแล้วมันมีอะไรผิดปกติถึงมีนะเราไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรจะเกิดจากเส้นเลือดมันพองตัวมีการอักเสบของถุงเก็บน้ำอสุจิหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบติดเชื้อแบคทีเรียหรือเปล่านะฮะแต่ว่าทางการแพทย์เนี่ยเวลาเจอโรคแบบนี้เนี่ยแล้วติดตามเป็นนานๆแล้วตรวจให้ละเอียดขึ้นนะเช่นโดยทั่วไปเนี่ยมาครั้งแรกเราจะให้ยาปฏิชีวนะแล้วให้งดเพศสัมพันธ์สักประมาณเดือน2เดือนครับคือเหตุผลที่ต้องงดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าไม่งดคนไข้จะตกอกตกใจยุ่งทีไรก็มีน้ำออกเป็นเลือดเราก็ให้หยุดเพศสัมพันธ์สักเดือน2เดือนจะได้สงบลงนะจะได้ใจเย็นลงแล้วปล่อยให้เลือดที่มันออกเนี่ยมันดูดซึมกลับไปมันใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์นะฮะถ้าหลังจากนั้นเนี่ยคุณยังมีเลือดออกอย่างสม่ำเสมอเราก็จะใส่อัลตราซาวด์เข้าทางรูทวารหนักเข้าไปอยู่ตรงด้านหลังของต่อมลูกหมากกับถุงเก็บน้ำอสุจิก็ไปดูว่ามันมีเนื้องอกหรือมีซิสอะไรแถวนี้หรือเปล่าแต่เนื้องอกของแถวนี้เนี่ยทั่วโลกรายงานไว้แค่ไม่กี่รายเพราะฉะนั้นเราเลยไม่กลัวครั้งแรกเราเลยไม่ทำทุกรายทำเฉพาะในรายที่จำเป็นยังเป็นอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องงั้นโดยส่วนใหญ่มันเป็นแบบชั่วคราวใช่ไหมคะครับถ้าอย่างนี้ก็คือว่าการมีเลือดอาจจะเกิดจากการอักเสบหรือการติดเชื้อแบบชั่วคราวครับก็ให้ยาปฏิชีวนะสักอาทิตย์สองอาทิตย์แนะนำให้เพศสัมพันธ์แนะนำให้ไปหาคุณหมอใช่ครับแนะนำสามีไปหาคุณหมอนะฮะแล้วถ้ายังเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องก็ถึงจำเป็นต้องตรวจอัลตราซาวด์เข้าไปทางรูทวารนะครับค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากครับคุณแก้วครับสวัสดีค่ะปิดท้ายกันด้วยข้อคิดดีๆนะครับจากคุณหมอสุกมลวิภาวีพลกุลนะครับที่ว่าเราต้องเริ่มต้นที่จะรักตัวเองอย่างท่วมท้นเสียก่อนแล้วจึงค่อยแบ่งปันความรักที่เหลือเฟื่อเผื่อแผ่ไปสู่ผู้อื่นจึงจะเรียกว่าความรักที่เป็นสัมมาทิฏฐิและพบกันใหม่ในคืนวันพฤหัสบดีหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอม